สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเก็บผักค่ะเพื่อนว่าจะเก็บตอนสิ้นเดือนนะคะรู้สึกว่ามันจะรอไม่ไหวแล้วค่ะเพื่อนผักทีนี้ก็จะถอนมากินแล้วค่ะเพื่อนเห็นรากไหมคะถอนลงมาทางกระถางอย่างนี้ค่ะเนี่ยรากเขาก็จะนะคะพุ่งลงดินอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็จะตัดออกไปนะคะตัดออกไปกินเดี๋ยวเลือกกันว่าจะเอากระถางไหนเลือกเอาที่แบบมันต้นใหญ่ๆหน่อยนี่ยังไงคะลากลงเยอะแล้วเพื่อนปลูกอย่างนี้ก็ดีนะเพื่อนไม่เปลืองเดี๋ยวนี้ก็เอาไปสักสองกระถางนะคะลากลงดินเยอะเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยววันนี้นะคะเอาไปกิน2กระถางค่ะ2กระถางนี้นะคะมาเก็บกวางตุ้งอีกนะคะเพื่อน เลือกตัดนะต้นใหญ่บางต้นนะมันก็เริ่มจะมีดอกนะคะโตไวนะคะกวางตุ้งกวางตุ้งมันเจริญเติบโตพร้อมกันนะคะเพื่อนบางทีแฟนคลับเขาก็สงสัยว่าทำไมยาจะทานหมดไม่ปลูกเยอะนะคะก็ทานไม่หมดคนเดียวแล้วนะคะหมายถึงว่าแปลงเดียวนะคะเพราะบางทีมันแก่พร้อมกันนะคะหมายถึงว่าพร้อมที่จะกินพร้อมกันหมดเลยนะคะเราจะแบบว่ามัวแต่มากินเก็บกินเท่านี้ทีละหน่อยไม่ได้ท่านเพื่อนผักพวกนี้บางทีเต็มที่ก็ไม่เกินอาทิตย์นะคะเดี๋ยวมันจะแก่หมดเก็บไปเลยต้นไหนก็ที่มันใหญ่นะท่านมายาจะเอาไปทำการถนอมนะท่านเพื่อนถนอมอาหารเราไปทำอย่างนี้ก็นะมันก็จะแข็งหมดแก่หมดเลยต้นนะคะงามงามนะเนี่ยเพื่อนต้นใหญ่ชุดI'm
ต้นจิ๋วๆก็ยังพอมีนะต้นใหญ่ๆกันต้นใหญ่ก็นะคะยังเก็บไปไม่ถึงครึ่งเลยนะคะเพื่อนก็ยังเหลือเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บอีกนะคะเพื่อนแต่คงจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะผักบุ้งก็เริ่มจะโตสูงขึ้นนะคะเดี๋ยวแม่ยาจะเก็บโลทั้งแปลงเลยนะแต่คงยังไม่ใช่หมดวันนี้นะคะเดี๋ยวเก็บได้บางส่วนกันเดี๋ยวแม่ยาตัดรากก่อนค่ะกวางตุ้งโตไวนะเป็นผักที่โตไวเดี๋ยวไปล้างให้เกลี้ยงอีกทีนึงในบ้านนะเดี๋ยวเอาแบบที่มันสกปรกที่จะออกไปว่ากันอีกทีนึงในบ้านที่เก็บมานะคะเดี๋ยวแม่ยาก็ทำการล้างอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะจัดการหั่นนะคะอันนี้เป็นผักสลัดที่เก็บมานะคะอันนี้เดี๋ยวกินคืนเนี้ยค่ะนี่ค่ะ